สวัสดีผู้ชมทาง YouTube พัชรประพลแล้วก็ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com นะครับคลิปนี้จะเป็นการเล่าจุดจบของรถเสนกับเมรีจากละครนาง12พระรถเมรีพ.ศ.2543นะครับก็คือเวอร์ชันเดิมที่ดินได้ดูแล้วก็ดูหลายรอบมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่เคยดูอันนี้มาแสดงความคิดเห็นคุยกันได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวละครจบหรือว่าใกล้จบเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยนะครับในเชิงแลกเปลี่ยนนะครับดีไหมดีชอบไม่ชอบเพราะว่าดินก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะชวนคุยเพราะอยากคุยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกลัวว่านี่จะเป็นการสปอยมันก็คือการสปอยแล้วนะครับจุดจบที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณผู้ชมสามารถหยุดคลิปนี้แล้วก็ไปดูคลิปอื่นที่ช่องพัชรประพลได้แต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากอยากดูอันนี้ก็ชวนติดตามไปด้วยกันแล้วก็ใครเคยดูนะครับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันถ้าเล่าผิดก็มาช่วยแก้ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนที่ดินตกหล่นไปอันนี้ก็เต็มที่เลยนะครับอ่ะเล่าเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่ดินอยากจะมาเล่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอันนี้ครับเป็นเพราะว่าดินไปเจอโพสต์นี้ครับคือดินนะดูย้อนหลังที่ YouTube ช่อง3เสียนะแต่ว่าปัจจุบันเขาลบไปแล้วนะคือดูหลายรอบมากดูเป็นพักๆอ่ะดูแล้วก็เนี่ยดินคือดูทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งอันนี้บอกตรงเลยอดินโพสต์ว่าถ้าพระธิดาเมรีเชื่อและรอพระโอรสรัตเสนก็คงดีดูตอนจบกี่ทีก็เสียน้ำตาให้ความรักของนาง12ที่มีให้รัตเสนความรักของพระนางสันธมาลาที่มีต่อลูกๆความกตัญญูของรัตเสนเนี่ยนะครับดินดูที่ช่อง3เสียนแล้วก็แต่เขาลบไปแล้วไม่รู้เขาจะเอามาลงใหม่หรือว่าจะเปิดการมองเห็นอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็รอลุ้นแต่ว่าก็อยากดูครับแล้วก็จุดจบที่ดินจะเล่าต่อไปนี้นะจริงๆดินคิดว่ามันเหมือนกันทั้ง2เวอร์ชันคือของเดิมกับของใหม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าการเล่าเรื่องวิธีการเล่าต่างกันแล้วก็รายละเอียดที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชันนี้มันต่างกันแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยมาเทียบกันในโอกาสหน้าที่จะจบคลิปนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาเล่าจุดจบที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนนะครับตอนเด็กเนี่ยพระธิดาเมรีเขาสัญญากับแม่ย่านะครับว่าจะไม่ดื่มสุราไม่แตะต้องสุรานะครับแต่ว่าในฉากตอนท้ายที่สุดนะครับมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ารถเสนเนี่ยเขาจะดื่มแล้วเมรีก็เหมือนกับตามใจอ่ะคือ2คนเนี่ยตอนที่รถเสนไปอยู่ที่นครทันตะวันแล้วก็เหมือนรักชอบกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความแบบงองแงงงองแงงมีความแบบงอนกันดีกันมีความแบบคือเห็นแล้วก็ยิ้มตามน่ารักดีนะครับแต่ว่าบางทีก็แรงไปนิดนึงคือเมรีเขาเป็นคนแบบรักแรงแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อง่ายๆไม่คือเหมือนกับอยากจะอยู่ใกล้ชิดรถเสนตลอดเวลาถามว่ารถเสนรักไหมรักนะคือรักเราสัมผัสได้เลยว่าแบบเขารักอ่ะคือมันแบบมีสตอรี่ความผูกพันของสองคนนี้ที่ดีมากอ่ะมาถึงตอนที่จะดื่มสุราเลยแล้วกันก็ตามเพลงเลย3จอก4จอกมากรอกเข้านางเมรีขี้เมาก็หลับไปเมรีขี้เมาก็หลับไปเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าเมรีเขาก็ถือมาแล้วตอนแรกเหมือนจะให้รถเสนดื่มนะปรากฏว่าตัวเองดื่มก่อนเฮ้ยรู้สึกเหมือนสดชื่นรู้สึกแบบดีอ่ะต่อเลยกริบกริบอ้าวรถเสนคืองงมากเลยรถเสนปรากฏว่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่รถเสนคงอยากจะให้เกิดขึ้นอยู่ละอยากจะให้แบบดื่มกริบกริบกริบหมดดื่มจนหมดอะคิดดูเมรีก็เริ่มแบบมึนละไปจะถามหาสดใสนะครับแล้วก็ไม่เจอก็เลยให้แบบนางกำนันอะไรเงี้ยไปเอามาเพิ่มสิก็ไปเอามาเพิ่มแต่จังหวะนั้นตัวเองไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับรถเสนก็เลยพาไปนอนแต่จริงๆตอนนั้นรถเสนก็พยายามห้ามนะน่าจะห้ามเป็นพิธีเพราะว่านี่น่าจะเป็นแผนการที่รถเสนเขาคือไม่งั้นเขาจะไม่ได้ไอ้สร้อยที่จะไปเปิดห้องสัพยาอารุณเมรีก็เลยหลับไปรถเสนรู้สึกผิดนะเหมือนแบบมาหลอกอะรถเสนก็เหมือนเขาคิดในใจอะหรือตอนนั้นมันเป็นการเหมือนขับเสพามั้งว่าแบบเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมานะนู่นนี่นั่นรถเสนได้สร้อยเส้นนั้นมาไปเปิดห้องสัพยาโดยเร็วเลยเปิดไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอานี่ครับว่านยาคงคาเดือดไม้เท้ากายสิทธิ์แล้วก็โหลดวงตาของแม่ป้าแล้วก็รีบไปเลยขี่พี่ม้าชื่อประกายเพชรนะครับขี่ไปเลยแล้วมันดันเป็นจังหวะเดียวกับที่เมรีเขาฟื้นตื่นขึ้นมาเรียกหาเสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จมองออกไปนอกต่างเห็นพอดีเลยนะครับก็เลยรีบวิ่งออกมาเลยนะครับวิ่งออกมาจากห้องบรรทมวิ่งมาในจังหวะนั้นสดสายก็พยายามจับตัวห้ามไว้เมรีก็ดิ้นนะครับวิ่งตามเสด็จพี่อย่าหนีน้องไปพยายามเรียกนะครับเรียกเสด็จพี่กลับมาก่อนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วรถเสนก็ยังนั่งต่อไปนั่งขี่ม้าต่อไปครับเมรีเนี่ยสลบไปนะครับแม่ย่าก็เดินมาแล้วก็แบบโอ้ได้กลิ่นสุราก็รู้สึกโกรธมากแล้วบอกว่ารถเสนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
กลายร่างเป็นยักษ์พยายามจะไปจับนะครับอันนี้งงมากเลยเออเหมือนกับจริงๆจริงๆอ่ะที่รถเสนไปอ่ะแล้วเข้าไปห้องสัพยาได้มันเป็นการเปิดทางของแม่ย่านะสดใสอะไรมันเป็นแผนนะแต่ดิงคิดว่าที่เขาโกรธเนี่ยมันอาจจะเป็นที่รู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบทำให้หลานของฉันต้องแบบเนี่ยดื่มสุราไปอ่ะเออคือเขาคงไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นหรือเปล่าอาจจะท้ายที่สุดก็ไม่ได้จับเพราะว่าสดใสเขาก็ห้ามไว้นะเมรีฟื้นตื่นขึ้นมาอีกวิ่ง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 คือมันจะเป็นจังหวะแบบเนี่ยรถเสนจะไปเมรีวิ่งตามเสด็จพี่เสด็จพี่เรียกกันอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็มาถึงช็อตนี้ครับช็อตที่ว่าเมรีเขากลายร่างเป็นยักษ์กลายร่างเป็นยักษ์แล้วก็ตามจะทำยังไงรถเสนเขาลำบากใจนะคือดูจากแบบสีหน้าเขาแบบลำบากใจมากคืออีกด้านหนึ่งแม่ป้ารออยู่นี่คือสิ่งคือเป็นโอกาสและที่ตัวเองจะได้กลับไปก็เลยลงมาคุยกันรอบหนึ่งรถเสนยอมลงมานะลงมาเมรีก็วืบตัวเล็กคุยกันนะครับซึ่งนิ่งคิดว่าดีนะคุยกันรถเสนเนี่ยพยายามจะบอกให้เมรีเนี่ยกลับไปนะครับกลับไปรอที่นครทันตะวันก่อนนะครับแล้วก็หยุดตามสักทีเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วเนี่ยจะรีบกลับมานี่คือเขาบอกก็บอกอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วก็เมรีเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าขาดเสด็จพี่ไปชีวิตก็ไม่เป็นชีวิตคือน้องต้องตายใช่ไหมคือเมรีตอนนั้นคือดูแล้วเขาแบบไม่มีสติแล้วอะคือเขากลัวจริงเขากลัวว่าแบบรถเสนจะหนีไปคือแบบเหงื่อเข้าตาขออภัยด้วยคือเขารักมากรักมากจริงๆครับแบบพยายามจะเรียกแล้วก็แบบฟูมฟายนะครับจริงๆทั้งสองคนก็บอกรักกันนะในตอนนั้นน่ะบอกรักกันนะครับแล้วก็รถเสนเขาบอกว่าคือเขาขอกลับไปทำหน้าที่ลูกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแต่เมรีเนี่ยไม่เชื่อคือเมรีคิดอย่างเดียวว่าถ้ากลับไปจะไม่ได้เห็นเสด็จพี่อีกคือรถเสนพยายามจะบอกเหตุผลเมรีไม่ฟังเมรีเหมือนไม่มีสติแล้วอ่ะฟูมฟายกับความรักที่มันคือเราก็เข้าใจในมุมเมรีนะว่าแบบเมรีเขาแบบคือรักมากจริงๆอ่ะมากๆแบบคนแรกด้วยอ่ะทำไงอ่ะหนีเลยครับคือพี่ม้าประกายเพชรก็เลยบอกก็ทำไงก็หนีสิก็เลยพารถเสนหนีไปคืออันนี้คือจังหวะที่ลงมาคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็หนีไปเมรีก็แบบกลายเป็นยักษ์อีกรถเสนก็ไม่รู้จะทำไงคือจำเป็นจริงๆก็เลยเหมือนกับทำให้แบบเหมือนมีป่าแบบมีขวากหนามมาบังเมรีไม่หยุดนะครับก็กลายร่างเป็นแบบตัวเล็กอ่ะแล้วก็แบบบุกป่าฝ่าต้นไม้ไปปุ๊บจนแบบไปโผล่แล้วก็กลายร่างใหญ่อีกรถเสนทำไงคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำเลยไม่อยากทำก็คือต้องใช้อันเนี้ยว่านยาคงคาเดือดเวียงไปปุ๊บก็ทำให้เหมือนกับทะเลกลายเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะทะเลน้ำกรดมีไฟลุกเลยมาการเมรีแบบเสียใจมากคือแบบคือคิดว่าแบบคือนี่คือแบบเป็นการตัดสินใจของเสด็จพี่เหรออะไรเงี้ยที่ทำแบบเสกอันนี้ขึ้นมาแบบขวางไว้เมรีแบบพร้อมที่จะกระโดดลงไปตายเลยแต่รถเสนก็คือห้ามเลยคือแบบไม่งั้นเขาจะบาปหนักมากคือรถเสนพยายามจะบอกต่อครับว่าแบบเนี่ยคือเขาขอแบบกลับไปทำแบบหน้าที่ตรงนี้ก่อนหน้าอะไรเงี้ยเมรีก็ไม่เชื่อครับเมรีไม่เชื่อท้ายที่สุดคือเมรีก็ยอมบอกเลยว่าเนี่ยคือเสด็จพี่อ่ะคิดจะหนีตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็หลอกให้แบบเนี่ยล่อลวงให้ดื่มสุรานะแล้วก็จะไปไม่กลับคือเมรีเขาไม่เชื่อจะพูดยังไงก็ไม่เชื่อท้ายที่สุดรถเสนก็เลยต้องบอกว่าฝากแม่ย่าสดใสแล้วก็วิรุณจำบังคอยดูเมรีด้วยนะครับเขาสัญญาเลยว่าจะกลับมาสัญญาด้วยชีวิตของเขาจากนั้นคือเขาหันหลังไปเลยเขาไม่หันกลับมาอีกเลยแล้วก็ไปเลยครับไปเลยไปกุตละนครเลยเมรีก็คือแบบเสียใจมากคือทุกคนก็คือจับไว้ห้ามไว้อะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็โดดลงไปในอะไรทะเลน้ำกรดนั่นน่ะเมรีก็ร้องไห้จนแบบหมดแรงเลยอ่ะตัดไปที่รถเสนกลับมาที่กุตละนครครับก็เอาดวงตาไปใส่ให้แม่ป้าขอข้ามพระนางสัทธมาลาไปก่อนเดี๋ยวไปพูดในคลิปต่อไปก็ได้ครับใส่ดวงตาให้แม่ป้าได้นะครับทุกคนดีใจแม่ป้าดีใจแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถัดจากนั้นคือเผาเขารู้สึกแบบแปลกๆอ่ะคือรู้สึกเหมือนจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วก็เป็นจริงก็คือรถเสนเขาขอว่าแบบเนี่ยขอแบบไปหาเมรีนะขอเดินทางกลับไปที่นครทันตะวันเพราะว่าเมรีเนี่ยรออยู่เมรียังไม่ตายแล้วเมรีเนี่ยรออยู่คือตอนแรกเผาก็แบบเฮ้ยคือในวันเดียวกันเขาดีใจแล้วก็ต้องเสียใจที่จะต้องแบบเสียลูกไปเราหมายถึงว่าลูกจะต้องแบบจากลูกไปคือพัดผ้ากันอีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันจริงๆป้าตอนแรกก็แบบเหมือนตอนแรกไม่เห็นด้วยแต่ว่าพอเขาคุยกันเขาคงคิดว่าแบบไงคือตอนแรกก็มีการเสนอว่าเดี๋ยวถ้าแบบ
โอเคกลับไปแล้วแบบให้พาเมรีมานะแต่เผาก็บอกว่าเนี่ยเมรีข้ามเขตแดนมนุษย์มาไม่ได้คือตั้งแต่แบบเขาเดินทางออกมาแล้วอ่ะมันหลายช็อตมากที่ตอนที่ดูอ่ะน้ำตาดินไหลเลยนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันเปล่าถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยมาแชร์กันได้นะครับมาเล่าแบบช็อตไหนคือคำพูดบทการถ่ายทอดของนักแสดงด้วยตัวละครด้วยคือมันแบบมันดีไปหมดมันซึ้งมันอินมากเลยคุณผู้ชมแล้วดินก็อยากอันนี้คืออยากรอดูของเวอร์ชันนี้ด้วยนะคือมันอินมากจนโอ้โหเสียน้ำตาไปแบบเยอะมากเยอะมากอะตอนที่ดูท้ายที่สุดเผาก็จำยอมครับจำยอมแล้วจะเสียงสั่นทำไมเผาก็ยอมคือเขาบอกว่าแบบเนี้ยตอนเด็กอะรถเสนแบบไม่เคยทิ้งเลยรถเสนดูแล12ชีวิตดูแลแม่ป้าไม่เคยห่างจนแบบ12คนน่ะมีความสุขแล้ววันนี้ก็คือกลับมาเป็นวันที่แบบมีความสุขพ้นจากทุกข์แล้วท้ายที่สุดเศร้าจริงก็ได้มีการมานั่งที่หน้ารถเสนนะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกงี้ครับอันนี้เป็นประโยคที่แบบฟังกี่ทีก็เขาบอกงี้ครับไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนห่างไกลสักเท่าไหร่แต่หัวใจของลูกไม่เคยอยู่ห่างแม่และป้าเลยเขาบอกงี้ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนห่างไกลสักเท่าไหร่แต่หัวใจของลูกไม่เคยอยู่ห่างแม่ป้าเลยแล้วเขาแบบกอดอ่ะกอดลูกคือแบบกอดลูกคือเราแบบดูแล้วเรารู้ไงว่าสุดท้ายโรเซนเขาไม่ได้กลับมานั่นเป็นการกอดครั้งสุดท้ายครับโรเซนกลับมาคือแต่ก่อนที่จะมารถเซนเคยบอกแล้วนะบอกว่าคือถ้าเกิดแม่ป้าไม่ให้รถไปอ่ะขอแค่บอกรถจะไม่ไปคือรถจะอยู่จะยอมอยู่แบบเพื่อแม่ป้าแต่ว่ารถเซนเผาเขาก็มองแล้วว่าแบบรถเซนเสียสละสิ่งแล้วก็ดูแลแบบมาอย่างดีเลยวันนี้จะเป็นความสุขของลูกเขาก็เลยแบบยอมเอาละรถเซนรีบขี่พี่ม้าประกายเพชรนะครับกลับมาในระหว่างนั้นมันเป็นจังหวะที่เมรีอันนี้ก็โอ้โหคือก็บีบใจอีกเมรีมันเป็นจังหวะที่ว่าคือเหนื่อยแล้วว่ะแล้วก็นอนหมดแรงแล้วก็คือตอนที่เมรีพูดอันเนี้ยคือในระหว่างนั้นเมรีเขาได้ปรับได้พูดกับสดใสวิรุณจำบังแล้วก็แม่ย่าด้วยเมรีเขาบอกงี้ครับเมรีเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยคือเหมือนเขาขอโทษแม่ย่าแบบเนี้ยคือสมควรแล้วที่เมรีจะแบบเจอแบบนี้แม่ย่าห้ามอะไรเมรีก็แบบไม่ฟังเมรีแบบดื้อกับแม่ย่าดื้อกับสดใสแกล้งสดใสแม่ย่าห้ามไม่ให้ดื่มสุราแต่เมรีก็ดื่มแม่ย่าห้ามอะไรเมรีก็ทำเพราะฉะนั้นมันก็สมควรแล้วที่เมรีจะแบบเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เมรีพูดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้เป๊ะคำหรอกแต่อันนี้คุณผู้ชมมาเสริมได้แล้วก็พูดไปถึงสดใสว่าแบบเขาไม่ได้แบบจะแกล้งให้ตายคือเขาก็คือแบบแกล้งแล้วเขาก็รักสดใสมากคือโอ้รักมากจริงแล้วคราวนี้มันก็มาถึงจังหวะที่ว่าเมรีเขาอยู่ๆอ่ะเขาก็แบบเหมือนเขายังไงอ่ะใจเขาอ่ะมันเหนื่อยอ่ะแม่ย่าพยายามเขาเหมือนหมดสติไปอ่ะแม่ย่าก็สวดมนต์ให้จนเขาฟื้นแล้วก็เขาเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่ดินรู้สึกว่าพีคมากเลยเมรีแบบเหมือนตาค้างอ่ะแล้วเมรีก็บอกงี้ว่าไฟดับไปใครดับไฟเหมือนแบบใครดับไฟทำไมไม่จุดไฟมืดมืดมองไม่เห็นคือขนลุกจริงๆนะไม่รู้มองเห็นป่ะคือเท่ากับว่าตาคือตาแบบคือร้องไห้เสียใจจนเหมือนแบบตาคือจะเรียกว่าตาบอดได้ไหมอ่ะมันคือเขามองไม่เห็นแล้วอ่ะคือเสียใจหนักมากร้องจนแบบใครปิดไฟทำไมไม่เปิดไฟคือนิ่งเลยอ่ะคือเป็นจังหวะที่ทุกคนตรงนั้นอ่ะแม่ย่าวิรุณจำบังสดสายนี่ยิ่งหนักเลยเพราะอยู่ใกล้ชิดเมรีมาตั้งแต่เด็กด้วยใกล้ชิดกว่าแม่ย่าอีกอ่ะคือร้องไห้กันแบบหนักมากจนกระทั่งเมรีพูดแบบนี้ครับเมรีฝากทูลลาเสด็จพี่ทูลลาเสด็จพี่แล้วก็พูดว่าเหมือนฝากบอกอ่ะบอกว่าชาตินี้เมรีตามเสด็จพี่มาชาติหน้าขอให้เสด็จพี่ตามเมรีไปขอให้ตามไปขอให้แบบตามเมรีไปเมรีจะคอยนี่คือสิ่งที่เมรีพูดนะครับฝากสดใสทูลเสด็จพี่นะครับ
มันเป็นจังหวะที่ว่าคือตอนที่เขาพูดประโยคเนี่ยครับชาตินี้เมรีตามเสด็จพี่มามันเป็นจังหวะที่รถเสนเข้ามาพอดีอ่ะกำลังจะข้ามเขามาแล้วแต่มันไม่ทันเออมันบีบใจมากมันไม่ทันจริงๆอ่ะชาติหน้าขอให้เสด็จพี่ตามเมรีพอพูดจบอ่ะเมรีจะคอยแล้วเมรีก็คือใจสลายเลยสิ้นใจตายอยู่ในอ้อมกอดของสดใสตายเลยนะครับตายรถเสนลงมาปุ๊บรีบวิ่งเลยอ่ะวิ่งมาหาเมรีแบบตะโกนเรียกอ่ะไม่ทันแล้วครับเพราะเมรีเขาแบบสิ้นใจไปแล้วใจสลายไปแล้วพระทัยสลายรถเสนก็คือแบบไปเหมือนอุ้มอยู่ในอ้อมอยู่ในมือหลังจากนั้นสดกับใสเขาก็เหมือนกับคือทุกคนเสียใจหมดครับคือรถเสนก็แบบหน้าก็คือแบบเฮ้ยคือบีบใจคนดูด้วยคือสดกับใสก็เลยบอกสิ่งที่เมรีได้ฝากเอาไว้ตามที่บอกตะกี้แล้วทุกคนก็เหมือนเริ่มเดินกระจายออกไปรถเสนก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือแบบเขาเสียใจหนักมากแบบช็อกหนักมากเสียใจหนักมากจนกระทั่งว่าแบบใจที่เต้นน่ะคือเขานึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตุบๆๆๆๆแล้วก็แบบใจสลายเหมือนกันก็คือตายไปด้วยกันเลยครับทั้งคู่อยู่ในอ้อมกอดเมรีอยู่ในอ้อมกอดรถเสนพระทัยสลายไปทั้งคู่แล้วก็แบบตายแล้วก็จบบริบูรณ์แล้วก็เข้าสู่พระสุทนมโนราชาติหน้าเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องจุดจบที่มันเกิดขึ้นนะครับของนาง12พระรถเมรี2543เล่าเฉพาะรถเสนกับเมรีก่อนนะครับอันนี้มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนเวอร์ชันนี้เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันยังคิดว่ามันก็คือเมรีสิ้นน่ะยังคิดว่า 100% สิ้นอยู่แล้วแต่ว่าการเล่าเรื่องของเขาจะเล่าแตกต่างยังไงในรายละเอียดอ่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยต่างๆที่เสริมเติมขึ้นมาด้วยนะไม่ว่าจะแหวนไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นวิธีการการหนีหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็น่าสนุกครับไปรอติดตามของเวอร์ชันนี้ใกล้จบแล้วคุณผู้ชมก็มาแสดงความเห็นกันได้นะครับสำหรับเวอร์ชันเดิมที่เคยดูนะครับแล้วก็สันธมาลาเดี๋ยวพูดในคลิปหน้าก็ได้นะครับเอาล่ะขนาดเล่ายังรู้สึกแบบหดหูเลยนี่ไม่ได้ดูมาก็ตั้งแต่เขาลบไปอะครับเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเล่าผิดเล่าไม่ครบเล่าตกหล่นยังไงอันนี้ขออภัยด้วยแล้วก็คุณผู้ชมสามารถมาเล่าเสริมได้มาเติมได้มาแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยครับน้อมรับทุกๆคอมเมนต์และดีใจมากอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนของคนรักละครพื้นบ้านละครจากจักรวงที่ช่องพัชรภพลถ้าชอบกด Subscribe นะครับแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน.com ด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ